และชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้งานบอนไซในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของการจัดรากรอบนะครับแบบรากตะขาบอย่างเงี้ยฮะที่เขาจัดในชวนชมแต่ว่าผมดูแล้วนะฮะก็อยากจะนำเทคนิคอีกแบบหนึ่งคือจัดรากที่จะไม่ให้เสมอรอบกันเหมือนรากตะขาบนะให้มีสูงมีต่ำแบบธรรมชาติบ้างไม้กรณีศึกษาวันนี้นะครับผมจะนำเพมหน้านะครับมาเป็นกรณีศึกษาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะนำเสนอในมุมไหนครับวันนี้ผมจะนำเสนอกิ่งที่ชำแล้วนำมาจัดรากนะครับถ้าปกติแล้วนะครับที่นิยมทำกันก็คือนำไม้มานะฮะจะเป็นไม้ชนิดไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพมหน้านะฮะเพราะว่าเขาออกรากได้เร็วนะครับปลูกแล้วเจริญเติบโตได้เร็วนะครับนำเพมหน้ามาอันนี้เตรียมรากรอบก่อนที่จะชำนะครับเราทำแล้วชำไปด้วยนะครับกลุ่มนี้ผมจะชำก่อนนะให้รากออกก่อนแล้วก็ค่อยมาทำนะครับเดี๋ยวผมจะเทรนเนอร์มุมนี้นะครับจะได้มีข้อดีข้อเด่นอย่างไรไปดูกันครับเรานะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็คือภาชนะนะครับที่จะชำแล้วก็กระดาษใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนี่แหละนะครับตัดนะเราจะตัดให้เป็นแบบไม่ให้ใหญ่มากนักนะครับถ้าใหญ่มากนั้นรากกว่าจะแทงออกไปได้นะครับนะฮะผมใช้กระถางเล็กนิดเดียวเองนะครับทำง่ายๆนะครับอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้นำเสนอไว้นะครับใช้ปลายกรรไกรนะฮะเจาะเป็นรูครับรูเล็กรูใหญ่ก็ต้องดูกิ่งนะครับแล้วเราก็เตรียมกิ่งนะครับกิ่งเพมหน้าผมได้ชำไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะฮะได้ชำไปแล้วในจุดหนึ่งนะครับผมก็จะเอามาจัดนะครับได้มาแล้วครับลักษณะการแตกรากของเพมหน้านะครับเขาไม่ได้แตกข้ออย่างเดียวนะครับเขาแตกระหว่างข้อได้ด้วยก็จะแตกได้ทุกส่วนที่อยู่ใต้ดินเลยนะครับเมื่อเราชำลงไปนะครับแตกทั้งระหว่างข้อและใต้ข้อนะครับผมก็จะใช้ข้อนี้นะฮะส่วนรากที่แตกข้างบนนี้ก็จะมาทำมาจัดรากนะครับนะนำมาจัดรากแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาคว้นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกนะฮะที่แตกอยู่แล้วก็ให้แตกไปนะครับแล้วก็มาลอกเปลือกออกนะฮะคว้นแล้วก็เอาเปลือกออกนะครับถ้าเราคว้นนั้นนะฮะทำให้รากที่จะออกตามบริเวณนี้ฮะที่เราควันแต่ถ้าเราไม่ควันเขาก็ออกได้ทุกจุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่เรียงเป็นตะขาบนะครับเทคนิคนี้ผมไม่ต้องการที่จะให้รากรอบเป็นรากตะขาบนะครับแต่ต้องการรากรอบที่มีลักษณะสูงต่ำๆนะฮะที่ให้เป็นรากธรรมชาตินะครับแต่เราก็ต้องจัดให้ออกทุกทิศทุกทางนะฮะเอาออก8ทิศเลยนะครับแล้วมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเราก็นำภาชนะนะครับนำฟิวเจอร์บอร์ดที่เราเจาะไว้นะครับจะเจาะรูกว้างหรือเล็กก็อยู่ที่กิ่งไม้ที่เราเตรียมมานะฮะเราปักลงไปนะครับพอให้อยู่นะครับประมาณนี้ฮะเขาจะแน่นพอดีเลยนะฮะเราก็สามารถที่นำไปใส่ปลูกลงในภาชนะนะครับเราก็ได้เพมหน้าไปเลยชำเนี่ยนะใช้เวลาประมาณนะ2เดือน3เดือนก็สามารถที่ได้รากขนาดนี้แล้วนะครับนี่เป็นการจัดรากครั้งที่1นะครับเราก็จัดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูเลยนะครับ
วัสดุที่ใช้ปลูกนะครับจะเป็นขุยมะพร้าวนะครับถ้าจะให้ดีเป็นขุยมะพร้าวละเอียดยิ่งดีนะครับให้ละเอียดเลยนะครับถ้าไม่ละเอียดเวลาเราจะจัดรากรอบที่2เนี่ยรากจะไปเกาะถ้าวัสดุหยาบก็ทำให้รากขาดได้ก็ชะงักเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ได้หมดแหละครับเพราะว่าเพมหน้าก็ถือว่าเป็นพืชที่งอกรากออกรากแตกรากเร็วเจริญเติบโตได้ดีนะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทีเดียวนะครับเพมหน้านะครับทำแบบนี้เลยครับเอาวางลงในภาชนะในวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับจัดรากคนนิดหนึ่งนะครับให้กระจายออกนะครับรอบทิศนะแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้นะครับขุยมะพร้าวนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะฮะร่อนมายิ่งดีนะรากก็จะสวยแต่ผมชอบแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าผมทำแล้วนะฮะลองดูแล้วนะฮะตายยากครับเพมหน้าทำไงก็ตายยากนะครับก็เลยต้องการรากที่ออกเป็นธรรมชาตินิดๆนะฮะรากรอบจัดแต่ว่าออกธรรมชาตินิดๆนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ต้องการที่จะเลี้ยงสร้างงานบอนไซนะฮะสร้างรากผมแนะนำเลยเป็นเพมหน้านะครับท่านก็มากำจัดเรียเอาหน่อยนะดูแลเขาเรียก็ไม่ได้เกิดหรอกครับนะครับอยู่ที่การดูแลของเราผู้เลี้ยงนะครับเป็นธรรมชาตินะฮะแบบนี้ครับได้แล้วครับนี่ได้แล้วครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับเราก็รดน้ำเขาแบบนี้ครับหลังจากนั้นประมาณสัก 1-2 เดือนนะครับหรือเราก็ส่วนใหญ่พอเราทำไปเยอะเราก็ลืมอ่ะผมเหมือนกันลืมนะฮะเผลอแป๊บเดียวก็รากเต็มกระถางแล้วนะครับเราก็นำมาจัดได้ง่ายเลยนะครับครั้งต่อไปแล้วก็มาจัดแบบลักษณะนี้นะฮะเราอาจจะเปลี่ยนภาชนะกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับภาชนะกระถางใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะว่าต้องการให้แผ่ออกกว้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไม้ที่จัดรากแบบนี้นะครับไปเกาะหินก็ได้นะครับหรือจะไปทำไม้ทรงต้นเลยก็ได้นะครับทำไม้ทรงต้นสร้างรากสวยนะครับโชว์โขดโชว์รากไปก็เรียบร้อยแล้วครับนะผมก็จัดนะฮะจัดไว้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง2ส่วนที่จัดก่อนชำเพื่อให้รากเขาเกิดออกมางอกมาแล้วก็เราไปชำกิ่งเลยครับให้เขาแตกออกมาสัก 2-3 เดือนแล้วค่อยนำมาจัดรากทีหลังก็ได้ครับสำหรับเพมหน้าง่ายๆนะครับแต่เทคนิคนี้จะได้รากที่ไม่ใช่แนวตะขาบนะครับเรียงกันผมนำเสนอเทคนิคที่รากออกมาแล้วที่งอกก่อนเขาก็จะออกมาอย่างสูงๆต่ำๆนะฮะต่างระดับกันก็จะทำให้เกิดความสวยงามเป็นธรรมชาตินะฮะผมจัดรากแบบธรรมชาตินะฮะแบบนี้นะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับง่ายๆสำหรับเพมหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับDub-d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 ub-